คุณผู้ชมเขาบอกว่าโรคไตนะครับถือว่าเป็นโรคหนึ่งที่ถ้าเกิดใครป่วยใครเป็นแล้วนะครับจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงอันดับต้นๆของโรคทั้งหมดเลยนะครับทางด้านของโรงพยาบาลวิทศาสตร์เขตร้อนคณะวิจิศาสตร์เขตร้อนของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเขาได้มีการจัดงานส่งเสริมความรู้สู่ประชาชนเนื่องในวันไตโลกนะครับภายใต้หวัวข้อทุกคนทั่วไทยไตยแข็งแรงนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นแหละครับให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ตื่นตัวในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพไตเพิ่มมากขึ้นครับ โดยปัจจุบันนะครับผู้ป่วยโรคไตเนนะครับในประเทศไทยมีสิทธิ์รักษาในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่ว่าจํานวนผู้ป่วยนั้นกลับมีเพิ่มมากขึ้นทุกป,ปีจึงได้มีการจัดงานวันไตโลกขึ้นมานะครับเพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปนั้นมีความรู้ครับในการดูแลตนเองซึ่งภายในงานนะครับมีการจัดกิจกรรมการจัดเสวนาโรคไตในเด็กและในผู้ใหญ่ในเรื่องของอาการดูแลรักษาและก็การป้องกันนะครับ ทางด้านของนายแพทย์เวียรพงษ์ภูมิรัตนประพินนะครับอายุรแพทย์โรคไตาภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนก็บอกนะครับว่าเด็กที่ป่วยเป็นโรคไตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสาเหตุหลักๆก็เกิดจากการรับประทานอาหารรสเค็มจนเกินไปอย่างเช่นบรรดาขนมขบเคี้ยวต่างๆอาหารฟาสต์ฟู้ดตางนี้และฮะตัวดีเลยนะฮะซึ่งอาหารเหล่านี้ก็บอกว่ามีความเค็มสูงเวลาทานไปแล้วเนี่ยนะฮะไตจะทํางานหนัก ส่งผลให้เด็กๆมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตาการแก้ปัญหาโรคไตาสามารถทําได้โดยการปรับพฤติกรรมการบริโภคเท่านั้นส่วนโรคไตในผู้ใหญ่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับทั้งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคไตและผู้ที่เป็นโรคไตตั้งแต่เด็กควรม,มีการตรวจคัดกรองโรคไตยอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับส่วนแนวทางการป้องกันเรื่องของไตเสื่อมอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารดื่มน้ําสะอาดออกกําลังกายงดดื่มเหล้าสูบบุหรี่ ทางนี้จากการสำรวจคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมากกว่า11ล้านคนนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยไตยเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยต้องล้านตายอย่างต่อเนื่องถึง1 0 0 0 0แสนคนเลยครับ